ซึ่งอย่างที่ได้บอกไว้นะคะสําหรับเรื่องของคลิปที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุผิดวิธีของทางมูลนิธิซึ่งหมู่ทาน้าใจสงายกรลงเมื่อวานนี้นะคะ ทางด้านของหัวหน้าสาสมัครมูลนิธิค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะคะโดยเป็นการโพสต์ข้อความและก็เผยถึงความรู้สึกเสียใจโดยบอกด้วยค่ะว่าพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้ต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งขณะเดียวกันนั้นทางด้านของหัวหน้างานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศแห่งชาติค่ะ ได้เห็นถึงความสําคัญนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลงพื้นที่มาเพื่อฝึกทบทวนความรู้การช่วยผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุให้กับพี่น้องอาสามูลนิธิซึ่งหมูทานน้าใจสงไาโกลกด้วยตนเองในวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะข่าจากกรณีที่ได้มีการเผยแพร่คลิปการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บของมูลนิธิซึ่งหมูทานน้าใจสงไาโกลกเนี่ยค่ะทางสื่อสังคมออนไลน์เบื้องต้นทางด้านของนายวิชิตชาติอุดมลาภเจริญกิจ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิซึ่งหมูทานน้ำใจสงัยกุลกค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความบนเพจ Facebook นะคะโดยระบุค,ค่ะว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครมูลนิธิซึ่งหมู่ขณะให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอุบัติเหตุอยู่บนท้องถนนซึ่งได้มีการยกและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบไม่ถูกวิธีนั้น ทางหน่วยงานขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นจริงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนเวลาประมาณ17นาฬกาที่ผ่านมาซึ่งทางมูลนิธินะคะได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์กระบะชนกับรถจักรยายนยนต์บริเวณหน้าสวนขวัญประชาถนนสายสุงไงโกลกแวง้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายอาการสาหัส โดยขณะนั้นค่ะทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำนั้นกำลังอยู่ในระหว่างการออกรับร่างผู้เสียชีวิตจึงต้องมีการร้องขอให้อาสาสมัครที่ว่างเว้นและอยู่บริเวณใกล้เคียงออกปฏิบัติงานซึ่งก็ได้มีอาสาสมัครจำนวนสองนายพร้อมกับรถกู้ชีพมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุทันทีทั้งนี้นะคะในที่เกิดเหตุนั้นก็ได้พบผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงหมดสติปลุกไม่ตื่นขาผิดรูป มีบาดแผลตามร่างกายแต่ด้วยสภาพการจราจรที่ไม่สะดวกประกอบกับกำลังที่ไม่เพียงพออาสาสมัครทั้งสองค่ะจึงได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายเพื่อเร่งรัดนำส่งโรงพยาบาลสมัยกลกจนก่อให้เกิดความผิดพลาดขณะทำการเคลื่อนย้ายนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บแบบไม่ถูกวิธีตามที่ได้มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวนั่นเองค่ะ ซึ่งทางมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้าใจสงายกโลกนะคะก็ต้องขอแจ้งว่าเรานั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากที่ทราบข่าวแล้วก็ได้มีการดําเนินการภายในหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกและหลังจากนี้ค่ะทางผู้บริหารจะมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประจำตลอดจนอาสาสมัครที่อาสามาทำงานให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนนั้นโปรดไว้วางใจในการปฏิบัติงานของทางมูลนิธิดังที่เราได้ยึดถือการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอดค่ะซึ่งในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปทางด้านของนายการันศรีวัฒนาบุรพา ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพชนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจพร้อมกับแจ้งค่ะว่าตนเองนั้นจะลงมาอย่างพื้นที่อำเภอสงไง่กลกในนามส่วนตัวนะคะเพื่อมาทำการฝึกทบทวนความรู้การช่วยผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุให้กับพี่น้องอาสาสมัครมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจสงไหกลกโดยจะมีการบรรยายในเรื่องของระบบ EMS การทบทวนเรื่องการประเมินคนเจ็บซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นฐาน CPR การยกเคลื่อนย้ายและช่วยผู้บาดเจ็บติดภายในในวันที่4ตุลาคมนี้ณนะมูลนิธิเส่งหมู่ทานน้ำใจสุงไงโกลกซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก่พี่น้องชาวมูลนิธิเส่งหมูทานน้ำใจสุงไงโกลก ซึ่งในครั้งนี้นะคะทางมูลนิธิค่ะก็ได้ขอฝากขอบพระคุณไปยังผู้ที่เข้าใจและคอยให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ